สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆมีใครมากันแล้วบ้างเอ่ยได้ยินไหมเอ่ยอ๋อได้ยินนะครับชื่ออะไรครับตอนนี้มีใครมาแล้วบ้างนะครับไหนนะคนใส่เสื้อเขียวอันนี้ชื่ออะไรนะคะน้องไอติมหรือเปล่าคะคนนี้สวัสดีครับน้องไอติมสวัสดีครับน้องสิงห์ได้ยินไหมเอ่ยครับมีใครเข้ามาอีกมีใครมาอีกบ้างเอ่ยนะน้องเรหรือเปล่าครับน้องเรนะครับคนนี้ใครเอ่ยน้องเพลินใจหรือเปล่าครับใช่ไหมครับ ได้ยินไหมเอ่ยตอนนี้มีน้องไอติมมีน้องเรมีน้องเพลินใจมีน้องสิงห์ตอนนี้เรามากัน4คนแล้วนะครับน้องบิลลี่อีกคนใช่ไหมครับกำลังเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะทานข้าวเช้ากันหรือยังครับเด็กๆทานแล้วใช่ไหมครับทานกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ย ทานกับอะไรเอ่ยเมื่อเช้าใครทานโจ๊กบ้างเอ่ยใครทานโจ๊กบ้างครับไม่มีใครกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนคุณครูบ้างเมื่อตอนเช้าคุณครูกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีใครกินเมนูเหมือนคุณครูเลยใครกินกับข้าวฝีมือคุณแม่บ้างครับคนอื่นๆนี้อันนี้กำลังอยู่ในช่วงเซตตัวหรือยังไงนะครับแบตเต็มหรือยังครับน้องเพลินใจยิ้มหน่อยโอ้ส่งเสียงหน่อยส่งเสียงไม่ส่งเสียงนะครับไอติมเป็นไอติมครับคุณพ่อกินอะไรอ่ะครับไอติมอ๋อครับไหนวันนี้ใครดูการ์ตูนแล้วบ้างเอ่ยหรือว่าตื่นเช้ามาแล้วก็มารอเรียนเลยมีไหมครับไม่มีใครดูการ์ตูนเลยเหรอครับวันนี้อ๋อมีน้องสิงห์ดูเหรอครับไม่ได้ดูโอเคครับอ
เด็กๆตอนนี้เด็กๆได้อุปกรณ์กันไปครบกันไหมเอ่ยไหนๆลองเช็คอุปกรณ์กันดูไหมครับระหว่างรอเพื่อนเนาะสวัสดีครับน้องหนูดีสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนมาอีกคนนึงแล้วเนาะตอนนี้ใครได้ยินเสียงไม่ชัดเจนบ้างเอ่ยโอเคทุกคนได้ยินเสียงทำท่าอย่างนี้ได้ยินเสียงนะครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมมากมีใครเข้ามาเพิ่มนะน้องสปายสวัสดีครับเพิ่มเข้ามาอีกคนแล้วเนาะตอนนี้น้องเสียงสวัสดีครับกำลังมาเนาะกำลังมาอีกแป๊บนึงนะบิลลี่เนาะบิลลี่ขอเสียงบิลลี่หน่อยครับบิลลี่มาสวัสดีครับวิ่งไปไหนโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะมีเสียงมีไอติมมีสปายมีเลมีบิลลี่มีเพลินใจแล้วก็มีน้องสิงเนาะยังขาดเพื่อนอยู่น้องเคนินะครับไหนน้องเคนิขอเสียงหน่อยครับเคนิกำลังมานะเคนิกำลังมารอกันอีกสักแป๊บนะไหนใครที่บ้านเลี้ยงสัตว์บ้างเอ่ยใครเลี้ยงสัตว์บ้างอ๋อมีใครเลี้ยงสัตว์บ้างโอ้เลี้ยงกันเกือบทุกคนเลยน้องเพลินใจเลี้ยงอะไรคะเพลินเลี้ยงกระต่ายกระต่ายชื่ออะไรคะกระต่ายชื่อชิทีเล็กทีเล็กเป็นไดโนเสาร์เหรอครับโอ้โอเคครับแล้วน้องไอติมล่ะน้องไอติมเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงแมวแมวชื่ออะไรครับไม่มีชื่อหรือว่าเราเรียกมันแมวเหมียวคุณครูเดาออกแล้วว่าต้องชื่อแมวเหมียวแน่ๆต่อไปอุ้ยนั่นไงเขาเดินมาโชว์ตัวแล้วเห็นไหม ไหนน้องสิงเลี้ยงอะไรครับน้องสิงเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์เลี้ยงครับเลี้ยงหอยทากโอ้หอยทากชื่ออะไรครับโอ้ตั้งชื่อกันไหมตอนนี้มันตายไปแล้วอ๋อมันตายไปแล้วถ้าจิ๋วก็เอาไปปล่อยตัวที่มันยังไม่ตายอ๋อโอเคครับขอบคุณครับไหนคนไหนเลี้ยงอีกหนูดีเลี้ยงอะไรคะอ๋อแล้วเราชอบเลี้ยงสัตว์น้ำเหรอคะแล้วตอนนี้ให้อาหารมันหรือยังคะก่อนที่จะมาโอเคครับเป็นแบบเลี้ยงแบบเปิดเนาะ
ไหนมีคนไหนยกมืออีกเมื่อกี้คุณครูมองไม่เห็นมีใครเลี้ยงอีกบ้างเอ่ยมีใครเลี้ยงสัตว์อีกบ้างเอ่ยครับเนาะเนาะเนาะบิลลี่เลี้ยงไหมเอ่ยบิลลี่เลี้ยงไหมครับบิลลี่เลี้ยงอะไรนะครับบิลลี่เลี้ยงสัตว์ไหมครับอะไรนะครับบิลลี่เลี้ยงสัตว์อะไรไหมครับเลี้ยงอะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับก็เลยโอเคครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คชื่อกันดูอีกทีเนาะว่าใครมาเพิ่มคนไหนมาเพิ่มบ้างเอ่ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับได้ยินเสียงคุณครูไหมเอ่ยครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับโอเคครับได้ยินเสียงชัดไหมครับโอเคครับได้เวลาแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มแล้วนะโอเคตอนนี้เรามากันอยู่10คนนะครับก็เดี๋ยวคุณครูจะขอเริ่มเลยก็แล้วกันนะใครได้ยินเสียงอีกครั้งทำท่าอย่างนี้ได้ยินเสียงไหมครับโอเคใครได้ยินเสียงทำท่าอย่างนี้นะคุณครูจะได้ทราบเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันไปก่อนเลยเนาะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับเด็กๆทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับก็พบกับวิชาบันทึกธรรมชาตินะครับโดยใช้สีน้ำจากธรรมชาตินะครับกับคุณครูพี่เมฆนะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับที่มาเจอทุกคนวันนี้เนาะก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขั้นแรกเลยเนาะตอนนี้เด็กๆ ก็มีอุปกรณ์กันแล้วใช่ไหมครับไหนเราลองมาเช็คอุปกรณ์กันดีกว่าเนาะว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะไหนใครที่ยังไม่ได้เพิ่มไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกก่อนเนาะระหว่างนี้เผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะไปเตรียมให้เนาะเรามีดินสอใช่ไหมครับเด็กๆมีดินสอกันแล้วเนาะเด็กๆได้รับผู้กันที่ทางรายการส่งไปให้แล้วครับเนาะลองไล่เช็คกันไปนะทีนี้ต่อมาก็จะเป็นสีเนาะสีธรรมชาติจากคุณพี่แซนนะครับแล้วก็ให้เตรียมแก้วน้ำนะครับไว้มีแก้วน้ำใส่น้ำไว้เนาะ2แก้วก็ได้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังจะไม่เริ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีจานนะครับจานสีหรือว่าจะเป็นจานเซรามิกอะไรก็ได้นะครับเอาไว้ผสมสีนะครับอันนี้เป็นจานรองแก้วอะไรอย่างนี้ครับผมใช้ได้หมดเลยครับก็แล้วก็สุดท้ายก็เป็นยางลบนะครับ
ก็มีประมาณเท่านี้เนาะถ้าสมมติว่าขาดเหลือตรงไหนระหว่างนี้เดี๋ยวสัก5นาทีเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ไปเตรียมหรือว่าช่วยน้องๆจัดหาอุปกรณ์ตรงนี้สักครู่นะครับก็กลับมาในส่วนของตัวหัวข้อของวิชาของเรานะครับก็หลักๆวิธีการบันทึกธรรมชาติใช่ไหมครับของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับตัวผมเองเนี่ยเนื่องจากเป็นนักวาดภาพทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ชอบที่จะวาดพวกภาพพืชพฤกษศาสตร์นะครับแล้วก็วาดดอกไม้ใบไม้อย่างเงี้ยครับก็คือมันเริ่มจากความชอบของเราก่อนว่าเราเนี่ยชอบอะไรเนาะเด็กๆ ก็อาจจะลองว่าเด็กๆเนี่ยชอบอะไรลองเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวของเราก่อนทีนี้ก็ลองหาแบบมาวาดหรือว่าใช้สิ่งที่เรามีในครัวก็ได้อะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็อันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวของการบันทึกธรรมชาติเนาะว่าทีนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเนาะก็หลักๆเลยเนี่ยมันเป็นวิธีการมากกว่าถูกไหมครับเด็กๆก็คือเราเนี่ยเลือกที่จะหยิบสิ่งที่เราชอบเนี่ยเอามาไว้กับตัวเนาะซึ่งวิธีการบันทึกธรรมชาติเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นแต่ทีนี้เราเนี่ยจะเลือกใช้อะไรเครื่องมือไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราถนัดเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นคุณครูจะเอามาให้ดูนะว่าลักษณะของที่คุณครูเนี่ยไปบันทึกธรรมชาติมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะอย่างเช่นเดี๋ยวคุณครูเปิดสมุดของคุณครูให้ดูนะครับอย่างเช่นอันนี้คุณครูวาดสุนัขที่บ้านเห็นไหมครับก็เป็นการบันทึกของคุณครูใช่ไหมครับเป็นชนบทใช่ไหมครับเด็กๆเป็นดินสอธรรมดาของเราหรือว่าเป็นตึกที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นระหว่างที่คุณครูนั่งรถไฟใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอันนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าเราชอบแบบไหนส่วนนี้ก็เป็นที่คุณครูใช้สีบันทึกธรรมชาติครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นภาพที่เขาใหญ่คุณครูได้ใช้สีที่ทำมาจากสีธรรมชาติเนาะนี่เป็นสีของดอกอัญชันนี่เป็นสีของขมิ้นพอมันผ่านเวลามามันก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะเด็กๆต่อมาก็วิธีการที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราบันทึกเนี่ยมันจะสมบูรณ์เนาะนอกจากภาพวาดแล้วเนี่ยครับการที่เราเลเบลลงไปหรือว่าการที่เราจดบันทึกลงไปว่าสิ่งมีชีวิตหรือนกเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นระหว่างที่คุณครูเดินป่าเนาะครับคุณครูก็จะเขียนไว้ว่าคุณครูไปเจออะไรบ้างคุณครูมีลักษณะอะไรที่วิทยากรเขาบรรยายหรือว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นแผนที่หรืออะไรก็ตามที่เราสามารถจะลิงก์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นอันนี้คุณครูทับใบไม้มาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการบันทึกธรรมชาติรูปแบบหนึ่งเหมือนกันทีนี้มันก็ต่อยอดไปถึงวิธีการที่เรานำเสนอเนาะอย่างอันนี้คุณครูก็วาดเพื่อที่จะไล่ระดับของความเหมือนนะถ้าเริ่มแรกก็เราก็จะเริ่มจากการร่างเส้นธรรมดาใช่ไหมครับเป็นรูปทรงอย่างง่ายเนาะแล้วก็เราก็ลองมาร่างด้วยดินสอทีนี้เราก็ลองมาแรงเงาให้เพื่อให้เห็นส่วนต่างๆให้ชัดเจนขึ้นแล้วทีนี้คุณครูก็ค่อยลงสีถูกไหมครับซึ่งทั้งหมดที่คุณครูพูดมาเนี่ยมันก็คือว
วิธีการของคุณครูเองนะแต่ทีนี้สิ่งที่เด็กๆเนี่ยจะต้องยึดเป็นขอบเขตก็ได้เนาะว่าถ้าหลังจากเนี้ยเราจะวาดรูปหรือเราจะสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยเราจะเริ่มด้วยอะไรนะอันดับแรกก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยมีจุดประสงค์ของการวาดภาพเนี่ยยังไงบ้างอย่างเช่นน้องบางคนบอกว่าเราอยากบันทึกธรรมชาติหรืออยากวาดภาพหรืออยากสร้างสรรค์ผลงานด้วยการเก็บบันทึกความทรงจำนั้นไว้หรือว่าอยากต้องการส่งคุณครูหรือว่าอยากจะเก็บเป็นไดอารี่ของตัวเองอันนั้นก็คือวัตถุประสงค์ของเราอันที่หนึ่งถูกไหมครับอันที่สองพอเราเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยมีความต้องการว่าอะไรเราอยากจะสื่อสารอะไรอันดับที่สองเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะใช้เครื่องมืออะไรในการถ่ายทอดสิ่งนั้นเครื่องมือตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเด็กๆจะเลือกใช้ดินสอสีกล้องถ่ายภาพหรือเราจะใช้ iPad หรือจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องฝึกฝนแล้วก็ทำให้ชำนาญเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใช้อย่างเชี่ยวชาญเนาะส่วนอันที่3อันสุดท้ายก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องของวัตถุแบบสัตว์คนหรือสิ่งที่เราต้องการที่จะนำเสนอเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งนั้นก่อนอย่างเช่นคุณครูจะวาดรูปดอกไม้อันนี้ใช่ไหมครับคุณครูก็จะต้องเข้าใจว่าตัวของเขาเนี่ยมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงใช่ไหมครับมีกลีบกี่กลีบกันนะข้างในของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนลักษณะทรงของเขาเนี่ยแบนหรือกลวงหรือว่ามีหลายๆดอกก้านของเขาเป็นยังไงใบของเขาแหลมไหมสิ่งนี้ก็คือการเข้าใจธรรมชาติของวัตถุหรือสิ่งของสิ่งมีชีวิตนั้นๆที่เราจะนำเสนอเมื่อเราเข้าใจตั้งแต่ว่าเราจะมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดอะไรใช่ไหมครับเด็กๆสองก็คือเราเข้าใจและเชี่ยวชาญในด้านการใช้อุปกรณ์นั้นๆแล้วก็3เราสามารถเข้าใจวัตถุหรือแบบนั้นๆได้ซึ่งวิธีการทั้ง3เนี่ยก็คือจะเริ่มด้วยจากการสังเกตเนาะว่าเราเนี่ยชอบอะไรแล้วก็อยากจะทำมันหรือเปล่าทีนี้เด็กๆน่าจะได้สิ่งที่ทางคลาสส่งไปให้แล้วนะครับก็คือจะเป็นสีธรรมชาติเนาะเด็กๆแกะออกมาเลยเด็กๆลองแกะออกมาดูเนาะไหนเรามีสีธรรมชาติใช่ไหมครับไหนเรามาดูซิว่าสีแต่ละสีเนี่ยทำมาจากอะไรกันบ้างเนาะเด็กๆก็จะเห็นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นสีที่ไม่ได้ชัดใช่ไหมครับเพราะว่ามันยังไม่ได้แต้มด้วยน้ำหรือระบายเนาะตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีอะไรเอ่ยเด็กๆเหลืองค่ะเหลืองตอบในใจกันได้แล้วทีนี้เหลืองค่ะปิดไมค์แล้วปิดแล้วตอบกันได้เลยนะไม่เป็นไรตรงกลางเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยเด็กๆคิดว่าทำมาจากอะไรกันบ้างเอ่ยทำมีเห็นในวัยมันบอกว่ายางรองทองอะไรสักอย่างอะค่ะใช่ใช่ยางรองทองเนี่ยอย่างใบนี้ใช่ไหมครับที่เด็กๆได้ไปเนาะก็จะเป็นองค์ประกอบบอกว่าแต่ละสีเนี่ยจะทำมาจากอะไรนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ส่วนของวัตถุประสงค์ส่วนผสมให้ดูนะครับอย่างเช่นสีแรกเนาะเด็กๆเห็นกันไหมเอ่ยนี่อันนี้ที่เป็นที่เด็กๆอยากรู้กันเมื่อกี้อันนี้คิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเห็นกันไหม
ขมิ้นค่ะเดี๋ยวลองดูนะลองดูว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นยางรงทองนะครับอันนี้เป็นยางรงทองต่อมาอันนี้เป็นสีที่ใช้ผสมเนาะก็จะเป็นเยลโล่เคลย์นะครับเป็นโคลนสีเหลืองนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นครามนะครับเป็นอินดิโก้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไวท์เคลย์อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเด็กๆอันนี้เป็นหมากนะครับเป็นหมากส่วนนี้เป็นยางสีแดงเป็นโคลนสีแดงสิคุณครูพูดผิดแล้วเห็นไหมครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ก็จะเป็นโคลนสีน้ำตาลนะครับเป็นดินสีน้ำตาลเนาะเพื่อที่จะมาเป็นวัตถุดิบหลักถ้าเปรียบเหมือนการทำอาหารเนาะส่วนสิ่งนี้เนี่ยก็จะเหมือนที่คุณครูแจ้งเมื่อกี้นะครับก็คือจะเป็นลงทองนะครับซึ่งลงทองเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมังคุดเนาะครับน้องสครับน้องสปายครับหนูลองเอาจุ่มสีเหลืองสวยมากเลยค่ะสีเหลืองสวยมากอ๋อโอเคได้เลยครับ ทีนี้เดี๋ยวคุณครูต้องถามก่อนว่าเด็กๆทุกคนตอนนี้เนี่ยก็คือเราเตรียมน้ำเตรียมจานสำหรับผสมสีกันแล้วครบกันแล้วทุกคนหรือเปล่าเอ่ยครบแล้วค่ะอ๋อทุกคนครบแล้วนะโอเคเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นทุกคนครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะเริ่มระบายสีกันเนาะเราจะเริ่มลงสีกันดีกว่าถ้าอย่างอาจารย์ค่ะอันนี้จำเป็นต้องใช้ไหมคะอันไหนเอ่ยครับเนี่ยครั้งพ่อทำมาให้ไว้นะคะอ๋ออันนั้นจะเป็นสีตอนที่แห้งแล้วเนาะเราเก็บไว้ไม่เป็นไรถามได้เลยนะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะมีอะไรถามได้เลยเด็กๆหยิบชีทนะครับที่เป็นวงจรสีขึ้นมานะอันนี้น้องเด็กๆหยิบขึ้นมากันดีกว่าเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะผู้กันเนาะเราหยิบสิ่งนี้แล้วเราก็หยิบผู้กันขึ้นมาเนาะตอนนี้คุณครูจะเลือกเป็นเบอร์8นะครับคุณครูเลือกเบอร์ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็คุณครูจะครับผมสิ่งไม่มีเบอร์8อะครับอ๋อได้เลยครับใช้เบอร์4ก็ได้ครับเดี๋ยวคุณครูใช้เบอร์4เป็นเพื่อนไม่มีเบอร์4เหรออ๋อน้องได้เบอร์2กับเบอร์6โอเคครับได้หมดเลยครับใช้เบอร์6ได้เลยครับเด็กๆใช้เลข6ได้เลยนะใช้อันใหญ่โอเคทุกคนเตรียมแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะเขียนเลขเนาะเพื่อเข้าใจใครตามไม่ทันบ้างเอ่ยใครตามไม่ทันบ้างคุณครูอาจจะเร็วไปหนูดีมีคำถามอะไรเอ่ยคะคุณครูคะวงจรสีคุณครูเตรียมมาให้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับหนูหาไม่เจอค่ะอ๋อโอเคครับงั้นไม่เป็นไรครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูดีเอากระดาษที่เป็นกระดาษที่คุณครูแจกไปอะครับที่เป็นกระดาษสีธรรมดาที่เป็นกระดาษสีขาวครับเตรียมไว้ก่อนเลยเนาะนี่กระดาษอันนี้เนาะหนูดีเอากระดาษนี้มาใช้ได้เลยโอเคสำหรับใครที่ไม่ได้แผ่นชีทอันนี้นะหรือว่าใครที่หาไม่เจอนะครับใครที่หาตัวของวงจรสีไม่เจอนะคุณครูให้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเนาะโอเคไม่ต้องเครียดนะครับ
อ่ะเดี๋ยวสำหรับใครที่ยังไม่ได้วงจรสีนะเดี๋ยวคุณครูให้ทำแบบนี้เดี๋ยวดูคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูวาดให้ดูนะว่าเราจะต้องทำยังไงเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆรอสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะวาดวงกลมเนาะเด็กๆใช้ดินสอวาดวงกลมได้เลยนะสำหรับคนที่หาวงจรสีไม่เจอนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูวาดให้ดูนะวาดลงไปเลยครับเด็กๆนี่เห็นไหมครับว่าคุณครูวาดเข้าไปเลยเห็นไหมคุณครูวาดแบบนี้เลยคุณครูวาดได้ครบ12อันเลยครับนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะกลมไม่กลมเนาะเห็นไหมเอ่ยคุณครูวาดเลยคุณครูวาดไม่ครบ12นะครับเด็กๆช่วยครูนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคไหมครับเนาะแล้วคุณครูก็โยงอันนี้เข้ากับอันนี้ก็เข้ากับอันนี้อยู่ดีโอเคไหมครับเนาะแบบนี้เนาะมันก็จะได้ใกล้เคียงกับอันนี้เนาะพยายามทำอยู่ค่ะเก่งมากเลยลูกหนูทำให้ครบ12เลยนะส่วนคนที่มีวงล้อสีแล้วใช่ไหมครับคนที่มีวงล้อสีแล้วเรามาเขียนกันดีกว่าเรามาเขียนไล่ตามทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกากันเลยนะ1 2เด็กๆ เขียนลงไปบนนี้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สิบสองนี่เราก็จะได้วงล้อ12อันนะครับใครตามไม่ทันบ้างเอ่ยตามทันกันนะเนาะใครไม่ทันบอกนะหนูดีเป็นไงบ้างลูกเรียบร้อยค่ะเก่งมากโอเคครับเดี๋ยวคุณครูจะไปหยิบอุปกรณ์มานะเดี๋ยวคุณครูขอเวลา3ครูหายไปไหนรอครูก่อนเด้ครูหยิบของอยู่คุณครูมาแล้วครับคุณครูไม่ได้หายไปไหนนะคุณครูขอเวลาเมื่อกี้อ่ะน้องไอติมทันไหมเอ่ยครับบิลลี่ทันไหมเอ่ยครับคุณครูจะสุ่มเรียกไปเรื่อยๆเนาะเนาะโอเคมีการใช้พู่กันปัดกล้องด้วยอ๋ออ่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะทันกันแล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูให้ดูก่อนครูจะมีแก้ว2ใบเนาะแก้วใบหนึ่งเนี่ยคุณครูใส่น้ำไว้เพื่อที่จะล้างผู้กันส่วนแก้วอีกใบเนี่ยคุณครูจะใส่น้ำไว้เนี่ยเพ
พื่อเอามาผสมสีเนาะคุณครูคะใช้แบบนี้ได้ไหมคะแบบไหนเอ่ยครับเนี่ยค่ะแบบฉีดไว้ผสมไว้ใช้ละลายสีอะค่ะได้เลยครับได้เลยได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าต้องมีที่ล้างผู้กันง่ายๆให้อันนึงด้วยเนาะโอเคถูกต้องครับได้เลยอ่ะทีนี้คุณครูจะเริ่มผสมสีแล้วนะเด็กๆมีจานสีกันแล้วเนาะแล้วก็มีทิชชู่กันแล้วเนาะโอเคเก่งมากก็ตอนนี้นะครูคะครับผมหนูไม่มีจานสียังไงดีใครไม่มีจานสีใครไม่มีจานสีบ้างให้คุณแม่ช่วยหนูขอไปเอาทิชชู่ก่อนเลยค่ะได้ครับไปเอาทิชชู่ก่อนได้เลยคุณครูให้เวลา2นาทีในการหาทิชชู่แล้วก็เตรียมจานสีควรใช้ยังไงดีอ่ะหนูไม่ได้ซื้อจานสีมาว่าหนูมีจานสีอ่ะใช้จานคุณแม่ก็ได้ครับหรือว่าที่รองแก้วก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบไหนก็ได้ครับเนี่ยเป็นถาดน้ำแข็งนะครับอยากถาดน้ำแข็งก็ได้ครับเก่งมากใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยนะไม่ต้องขอจานกินข้าวใช้จานกินข้าวก็ได้ครับไม่เป็นไรเราล้างให้สะอาดเนาะหวังว่าแม่หนูจะไม่ตกใจเราทำลายหลักฐานเรื่องก่อนเนาะไหนใครมีทิชชู่แล้วมีจานกันแล้วเนาะในรูปแบบต่างๆเราครีเอทกันเองได้เลยเนาะเราจะไม่มีกรอบเนาะคุณครูจะเริ่มแล้วนะทุกคนพร้อมทำมืออย่างนี้โอเคไหมพร้อมกันแล้วเนาะโอเค are you okay okay ready ready มากเดี๋ยวคุณครูจะให้เห็นเนาะว่าคุณครูจะเวลาคุณครูเปลี่ยนสีน้ำคุณครูจะเปลี่ยนยังไงเนาะเวลาคุณครูสลับล้างเนี่ยคุณครูจะสลับยังไงนะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูคุณครูจะเริ่มจากสีที่1ก่อนนะคุณครูผสมน้ำเล็กน้อยนะสีเหลืองใช่ไหมคะเอาแล้วนะคุณครูจะเอาน้ำนะผสมเข้าไปในสีเหลืองเล็กน้อยนะครับเห็นไหมเอ่ยเด็กๆเห็นไหมนี่คุณครูจะผสมน้ำครูแต้มๆนะครูคนๆเห็นไหมเอ่ยคุณครูเอามาแต้มไว้ตรงนี้แล้วเวลาครูเติมคุณครูก็จะเติมเข้าไปอย่างนี้นิดนึงเห็นไหมครับเราผสมสีให้มันพอเหมาะนะเห็นไหมว่าเนื้อสีจะเป็นแค่ประมาณนี้จะไม่เหลวมากจะไม่ข้นมากนะครับเด็กๆลองทำดูก่อนว่าได้แบบนี้หรือเปล่าได้ไหมเอ่ยทีนี้คุณครูเอาสีเมื่อกี้นะสีเหลืองคุณครูเอามาระบายในแผ่นที่ในวงกลมที่1ครับ ระบายไปเลยนะไม่ต้องอยู่ในกรอบก็ได้นะครับค่อยๆระบายนะไม่ต้องรีบค่อยๆระบายค่อยๆระบายค่อยๆระบายโอเคแล้วคุณครูก็ล้างผู้กันในอันนี้นะเพราะว่าอันนี้คุณครูเอาไว้ล้างผู้กันส่วนอันนี้คุณครูเอาไปผสมสีนะต่อมาเอาสีอะไรดีนะโอ
โอเคตามทันกันไหมเอ่ยอ่ะทุกคนกำลังตั้งใจอยู่เก่งมากเก่งมากโอเคต่อมาคุณครูจะใช้สีแดงนะครูจะใช้สีแดงนะเห็นไหมเอ่ยสีแดงสีแดงคุณครูล้างผู้กันแล้วแล้วคุณครูก็แต้มน้ำนิดหน่อยคุณครูแต้มน้ำเข้ามานิดหน่อยนะครับแล้วคุณครูก็วางไว้ตรงนี้รู้สึกสีแดงเหมือนเลือดหมูเลยค่ะเพราะมันเป็นสีจากธรรมชาติใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสีแบบนี้เนาะเราได้แล้วนะเออเสียงอะไรเอ่ยกินเหมือนทับทิมเลยอะค่ะคุณครูจะเอามาระบายที่เลข9นะครับคุณครูครับครับระบายเลขไหนก็ได้หรือว่าต้องระบายตามคุณครูครับระบายเลข9ตามคุณครูก่อนครับโอเคครับเก่งมากเก่งมากแล้วคุณครูก็ล้างนะคุณครูล้างผู้กันนะแล้วคุณครูก็ซับแล้วคุณครูก็เอามาจุ่มน้ำเปล่าที่สะอาดระหว่างนี้เดี๋ยวคุณครูเลือกสีครามเนาะสีน้ำเงินค่อยๆระบายค่อยๆระบายครูเติมน้ำเข้าไปหน่อยไม่ให้มันข้นมากไม่ให้มันจางมากนะครับเด็กๆแล้วคุณครูเด็กๆตามทันกันไหมเอ่ยตามทันกันนะโอเคคุณครูเอาไประบายตรงที่หมายเลข5นะครับสีสวยมากเลยค่ะใช่ไหมใช่ไหมสีสวยเนาะคุณครูกลับมาล้างเหมือนเดิมนะแล้วคุณครูก็ซับต่อมาคุณครูเนี่ยเด็กๆตามทันขั้นตอนนี้กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนเนาะโอเคเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะเก่งมากเก่งมากนี่เราก็จะได้สีแบบนี้โอเคไหนชื่อคุณครูให้ดูเก่งมากครับเด็กๆโอเคตามกันทันทุกคนเก่งทุกคนเก่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทีนี้สีนี้เนี่ยจะเป็นจริงๆเนี่ยคุณครูจะให้เห็นว่าสีที่เราได้มาจากธรรมชาติอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหลืองแดงหรือครามเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับแม่สีที่เป็นสีเคมีเนาะแต่ว่าเนื่องจากเราทำมาจากธรรมชาติดังนั้นค่าความสดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันกับสีเคมีเนาะแต่วิธีการที่เราจะผสมสีจากวงล้อสีเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นว่าสีที่เรามีอยู่แค่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ผสมได้หลายสีเหมือนกันเนาะหลังจากที่เราเสร็จสีขั้นที่1แล้วใช่ไหมครับเด็กๆเด็กๆยังมีสีนี้อยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าใครยังไม่มีนะหรือว่าใครสีหมดไปแล้วเนี่ยอ่ะลองผสมเติมเข้าไปนะเดี๋ยวคุณครูลองผสมเติมเข้าไปอ่ะสีเหลืองคุณครูหมดแล้วคุณครูเติมสีเหลืองเข้าไปหน่อยเนาะคุณครูเติมน้ำเข้าไปด้วยเพื่อเ
เพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะผสมสีขั้นต่อไปคุณครูจะต้องใช้สีขั้นที่1ก่อนเนาะคุณครูเติมสีนะเด็กๆคนไหนที่สีกำลังจะหมดนะเติมเข้าไปนะครับโอเคคุณครูเติมสีแดงเข้าไปด้วยเพราะสีแดงคุณครูกำลังจะหมดคุณครูเติมสีแดงคุณครูล้างผู้กันตลอดนะเด็กๆเติมไว้เยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะผสมสีขั้นต่อไปเติมน้ำเข้าไปด้วยไปเงียบกันหมดรู้สึกว่าครูจะค้างนะคะครูแอบหรือเปล่าคุณครูค้างอ่ะค้างไว้นะคะอะไรขึ้นกับครูกับครูแต่โอ้มายตอนนี้เราจำเป็นต้องรอต่อไปโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูผู้ค้างเมื่อกี้แล้วครูไปไหนมาคุณครูหายตัวมาครับคุณครูขอโทษเดี๋ยวนี่คุณครูมาแล้วคุณครูมาแล้วครูหายตัวไปไหนเข้าห้องน้ำเหรอไม่บอกหรอกคุณครูไม่บอกครูค่ะครูค้างใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูค้างแน่ๆเลยเน็ตบ้านครูไม่ดีอย่าแซวคุณครูแรงสิครับมาสีขั้นต่อไปนะคุณครูจะเอาสีที่1ผสมกับสีที่9เห็นไหมครับ1ผสมกับ9นะแล้วไประบายอันที่11ดูนะดูนะคุณครูแต้มมานิดนึงนะแล้วคุณครูก็ระบายตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยแล้วคุณครูก็ล้างนะแล้วคุณครูก็เอาสีนี้สีที่9ผสมกับสีที่1นะแล้วคุณครูก็เอามาระบายอันที่11ทันกันไหมเอ่ยบ๊ายบายสีหนูเหลวเกินไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรครับไหน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 ทุกคนทำทันกันไหมเอ่ยทันค่ะโอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลยทีนี้คุณครูล้างผู้กันนะแล้วคุณครูก็คุณครูไม่เช็ดนะคุณครูทิ้งไว้อย่างนี้นะเด็กๆ เห็นไหมแล้วก็คุณครูก็จะเอาสีที่1นะผสมกับสีที่5อันนี้สีที่1ผสมกับสีที่5แล้วก็เอามาระบายอันที่3คุณครูคะสีที่3เอ้ยสีสีเขียวกับสีน้ำตาลนะคะเราจะใช้ไว้ทำอะไรต่อหรอคะอ๋อเดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตอนระบายครับอันนี้เดี๋ยวคุณครูผสมค่ะสีเหลืองจะหมดอยู่แล้วใหม่นะผสมเพิ่มผสมเพิ่มอ๋อเดี๋ยวคุณครูจะตอบนะสีเขียวกับสีน้ำตาลเดี๋ยวคุณครูจะเอาไว้ระบาย
รูปนึงนะแต่อันนี้เนี่ยคุณครูจะหัดให้เด็กๆเนี่ยผสมจากสีที่มีอยู่น้อยๆ3สีก่อนเนาะจะได้เห็นว่าเราสามารถทำสีอะไรได้บ้างโอเคนะครับเด็กๆตามทันไหมเอ่ยเราได้สีขั้นที่2กันแล้วนะตามไม่ทันค่ะถึงไหนเอ่ยถึงไหนเอ่ยหนูกำลังผสมสีอยู่ค่ะอ๋อได้เลย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 บิลลี่เป็นไงบ้างครับมันมีแอลมีครูเห็นแล้วมีคนแอบไปเที่ยวหรือเปล่าครับไหนขอดูผลงานเด็กๆหน่อยใครเสร็จแล้วชูขึ้นมาได้คุณครูคะสีเขียวทาเบอร์ไหนคะสีเขียวทาเบอร์3ครับโอเคครับเก่งมากเก่งมากคนที่ชูขึ้นมาเก่งมากนี่สีเขียวทานี้นะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะโอเคเก่งมากเสียงทุกคนโอเคต้าโอเคโอเคต่อมาคุณครูเอาสีแดงนะสีแดงอันที่9เนี่ยครูเอามาผสมตรงนี้แล้วคุณครูก็เอาสีครามเนาะมาผสมจะกลายเป็นสีม่วงแต่พอมันเป็นผสมแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ออกม่วงเนาะมันจะออกเป็นอีกสีนึงเนาะมันยากกว่าสีนะที่หนูเคยใช้ใส่อีกโอเคเด็กๆไม่ต้องคิดมากนะเอาเท่าที่ได้เนาะเดี๋ยวคุณครูสอนเท่านี้เนาะน้องเพลินใจเป็นยังไงบ้างครับเพลินใจเป็นยังไงบ้างเอ่ยทาเบอร์อะไรครับพี่คะสีของหนูกลายเป็นสีดำเลยค่ะอ๋อได้เลยไม่เป็นไรครับทาเบอร์7ครับเพลินใจเบอร์7 yes. ใช่นี่มันสีน้ำตาลชัดๆอายุเข้าแล้วไงเด็กๆอันนี้ไม่เป็นไรนะคือคุณครูเนี่ยเอาไว้ให้เป็นแบบฝึกหัดสนุกนะเด็กๆเนาะเด็กๆเนาะเพลินใจครับเพลินใจถึงไหนแล้วเอ่ยมาเดี๋ยวคุณครูช่วยโอเคเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทีนี้เราได้สีขั้นที่2กันแล้วเนาะทุกคนโอเคกันนะคุณครูล้างผู้กันแล้วนะคุณครูจะเอาสีที่11กับสีที่1มาผสมกันแล้วนะคุณครูทำอย่างนี้อะไรนะครับดูนะคุณครูผสมน้ำเล็กน้อยนะคุณครูผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคุณครูเอา2สีนี้ผสมกันอย่างนี้แล้วคุณครูก็เอามาระบายเบอร์12นี่คุณครูผสมอย่างนี้เลยตามทันกันไหมเอ่ยทันกันเนาะคุณครูล้างผู้กันนะแล้วคุณไม่ทันอ่ะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณครูค่ะจานเต็มแล้วค่ะทีนี้อะไรนะครับจานเต็มแล้วค่ะไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะแล้วคุณครูก็เอาสี11ผสมกับสีที่9นะแล้วครูเอามาระบายที่เบอร์10
เนาะเห็นไหมว่าคุณครูก็ผสมสีบางไปเห็นไหมครับแต่ว่าเราเอาเฉดสีนะว่ามันจะไล่สีกันยังไงเห็นไหมเอ่ยไม่ต้องคิดมากนะว่าจะไม่เหมือนของคุณครูหรือว่าอะไรนะแต่คุณครูอยากให้เข้าใจเฉยๆว่าเป็นยังไงเนาะทีนี้สีอื่นๆก็คือทำเหมือนกันนะเด็กๆก็คือคุณครูเอาเบอร์9ผสมกับเบอร์7เนาะครูเอาเบอร์9ผสมกับเบอร์7แล้วครูก็ระบายตรง8นะเบอร์7ผสมกับเบอร์9ใช่ไหมคะใช่ครับเบอร์7ผสมกับเบอร์9เนาะแล้วก็ระบายที่เบอร์8เละแน่งานนี้ไม่เละครับดูของคุณครูก่อนจากนั้นเบอร์8ใช่แล้วก็จากนั้นก็เอาเบอร์5ผสมกับเบอร์7ระบายที่เบอร์6นะเห็นสังเกตไหมว่าคุณครูจะเอา2สีนี้ผสมกันแล้วจะได้สีนี้2สีนี้ค่ะสวยอยู่ค่ะสวยอยู่ได้อยู่เนาะเราก็จะได้เห็นแล้วว่ามันจะผสมกันยังไงเนาะอันนี้ครั้งแรกเด็กๆไม่ต้องเกรงนะเราดูอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทำเองได้เนาะเหมือนที่คุณครูวาดให้ในกระดาษเมื่อกี้เราก็ผสมเองใหม่ได้เนาะจากนั้นนะครูก็เอาสีที่3ผสมกับสีที่5นะครับเห็นไหมว่าคุณครูก็ผสมแบบนี้เลยคุณครูผสมง่ายๆเลยเห็นไหมครับเราไม่ต้องแต่ละคนก็จะมีน้ำหนักมือหรือการผสมที่ไม่ได้เหมือนกันตลอดเนาะไม่ต้องคิดมากมันก็จะเป็นสไตล์ของเราเองเนาะถ้าเบอร์4ใช่ไหมคะได้ครับไม่ใช่ตามที่คิดเอาไว้เลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเนาะเล่นหมดเลยยังไม่เปิดอ่ะไม่เละเท่าไรหรอกมันสวยอยู่เอ๊ะกำลังจะจุงสีพอแล้วไม่เปลี่ยนซะแล้วโอเคไม่เป็นไร อ่ะทีนี้อันสุดท้ายคุณครูเอาสีที่1ผสมกับสีที่3นะโอเคของคุณครูเสร็จแล้วนี่นะนี่ของครูเสร็จแล้วนะคุณครูคะเดี๋ยวขอไปปิดประตูแป๊บนึงค่ะได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเห็นเฉยๆเนาะว่าแต่ละสีเนี่ยเห็นไหมครับแค่เรามีสีแค่3สีเองเห็นไหมครับ3สีแต่เราผสมได้ถึง12สีเลยใช่ไหมครับซึ่งมันจะผสมไปได้อีกถ้าเราจับคู่กันแล้วก็ย่อยเข้าไปอีกเนาะจำวิธีการนี้ไว้เนาะเผื่อที่จะเอาไปใช้ที่โรงเรียนหรือว่าเอาไว้ระบายเองที่บ้านนะครับโอเคใครยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวเอาไปทำต่อเนาะเป็นอะไรเอ่ยเป็นการบ้าน ใช่เอาไปฝึกต่อนะก็ล้างผู้กันด้วยนะครับเด็กๆล้างผู้กันด้วยทีนี้คุณครูจะอันสุดท้ายนะวิธีของการใช้สีนะคุณครูให้เมื่อกี้มีคนถามใช่ไหมว่าทำไมสีน้ำตาลยังไม่ใช้เดี๋ยวคุณครูจะใช้สีน้ำตาลนะคุณครูผสมเข้าไปเลยคุณครูไม่ได้ล้างจานสีด้วยคุณครูผสมเข้าไปเลยนะไม่เป็นไรเด็กๆนี่คุณครูผสมสีน้ำตาลเข้าไปเลยถ้าของใครที่พื้นที่ไม่เหลือแล้วก็
ล้างออกแล้วก็เช็ดนะครับเดี๋ยวคุณครูเด็กๆเห็นตรงที่เขียนว่าเข้มไปอ่อนไหมเอ่ยคุณครูจะเริ่มจากสีที่เข้มๆนะเด็กๆผสมเนื้อสีเข้าไปเยอะๆเลยเด็กๆผสมเนื้อสีเข้าไปเยอะๆเลยแล้วก็คุณครูก็ระบายสีเข้มเห็นไหมครับแล้วคุณครูก็เติมน้ำเข้าไปแล้วคุณครูก็ระบายแล้วคุณครูเติมน้ำเข้าไปครูเติมน้ำเข้าไปเด็กๆเห็นไหมเอ่ยก็จะเห็นว่ามันมีตั้งแต่เข้มไปอ่อนใช่ไหมครับตามทันกันไหมเอ่ยเนาะเวลาเราจะระบายสีเข้มเราก็ผสมสีให้ข้นใช่ไหมครับแต่พอเราจะระบายสีอ่อนเราก็ค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปแล้วสีมันก็จะอ่อนเองเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะเช็ดสีให้ดูนะคุณครูจะเช็ดสีเพื่อเตรียมเนาะคุณครูมีอันเดียวเดี๋ยวคุณครูจะต้องเช็ดก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับอันนี้นะเด็กๆก็เอาไว้ทำเนาะแล้วก็เอาไว้ดูว่าสีของเราเนี่ยมันสามารถผสมสีอะไรได้บ้างเนาะโอเคทุกคนล้างผู้กันแล้วก็วางลงได้เลยนะต่อจากนี้นะต่อจากนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวาดรูปกันเนาะอันนี้เก็บไว้นะวางไว้ข้างๆเลยวางไว้ข้างๆเพื่อที่เราจะได้อะไรเราจะได้ดูสีนะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สีอะไรบ้างของใครที่เริ่มน้ำเริ่มเข้มแล้วนะเอาไปเปลี่ยนน้ำได้เลยนะระหว่างนี้โอเคอ่ะทีนี้เด็กๆมีกระดาษเหลือใช้ไหมเอ่ยใครมีกระดาษเหลือใช้ก็ได้หรือว่าจะเป็นหนูมีแบงค์ปึกเลยค่ะโอเคได้ครับเอากระดาษเหลือใช้มาเลยเนาะเดี๋ยวคุณครูจะมาเล่นเกมกันเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันโอเคอ่ะเริ่มเลยนะคุณครูจะเริ่มแล้วนะขอเอาใบมือนี้ออกก่อนโอเคทุกคนเอามือถือดินสอขึ้นมาชูขึ้นมามือถือดินสอขึ้นมาโอเคค่ะโอเคแป๊บนึงหนูขอทักมาไม่นะไหนคนไหนใช้กระดาษนี้ได้ไหมคะได้หมดเลยครับกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วโอเคค่ะเป็นกระดาษ reuse ก็ได้เป็นอะไรก็ได้โอเคครับเดี๋ยวคุณครูจะบริหารมืออย่างไวนะโอเคครับคุณครูจะเริ่มแล้วนะทีนี้เด็กๆเห็นไหมครับว่าถ้าคุณครูจับอย่างนี้เส้นจะเป็นยังไงจับตามคุณครูก่อนนะครับทีนี้ลองหมุนดูบ้างโอเคไหมฮะเวลาเราจับตัวดินสอเข้าหาปลายเนี่ยมันก็จะให้น้ำหนักที่เข้มขึ้นเนาะเห็นไหมครับว่าน้ำหนักมันก็จะเข้มซิกแซกบ้างซิกแซกย้อนกลับแต่ทีนี้เราลองจับแบบนี้ดูจับแบบอย่างนี้เด็กๆจับแบบนี้ดูนะแล้วลองระบายดูสิเราต้องดูในกระดาษของตัวเองนะว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมว่าเส้นมันก็จะเป็นอีกแบบนึงถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าคุณครูจับที่ปลาย
เอาดินสอจับที่ปลายน้ำหนักที่มันลงเนี่ยมันก็จะยากมากที่เราจะทำให้มันเข้มใช่ไหมครับมันจะง่ายกว่าถ้าเราลงแรงปกติมันก็จะให้สีที่อ่อนลงถูกไหมครับดังนั้นถ้าเด็กๆต้องการที่อยากให้ดินสอเข้มเด็กๆต้องจับที่อะไรครับนี่เราจับที่ต้นๆใช่ไหมครับเพื่อให้ได้เข้มๆแต่ถ้าเราจับปลายมันก็จะได้อ่อนๆเนาะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมครับเวลาระบายพื้นที่เยอะๆเห็นไหมครับถ้าเราระบายแบบนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยโอเคไหมครับทีนี้ลองไม่มองดูสิเราลองไม่มองลองไม่มองกระดาษดูแล้วเราลากไปเรื่อยๆนะห้ามให้เส้นขาดนะนับ1ถึง10อ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเรียบร้อยไหนชูผลงานตัวเองขึ้นมาดูสิครับว่าเป็นยังไงบ้างในผลงานตัวเองเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยผลงานเป็นยังไงกันบ้างโอเคตอนนี้เราฝึกมือกันแล้วเนาะเนาะโอเคตอนนี้เราฝึกผสมสีกันเป็นแล้วเราฝึกข้อมือกันแล้วทีนี้คุณครูจะเรามาเริ่มวาดรูปกันเลยดีกว่าไหมเนาะทีนี้เราจะมาเริ่มวาดรูปกันเลยนะให้พักหายใจ1นาที ไหนใครเจอสัตว์อะไรบ้างในเมืองเด็กๆเห็นสัตว์อะไรบ้างในเมืองมดค่ะมดมดกระรอกครับแมวหมาปลาครับผีเสื้อครับผีเสื้อพูดมาเลยกระรอกครับกระรอกครับนกเจอกันรอบทุกวันที่โรงเรียนเลยค่ะครับเพื่อนใจตัวเงินตัวทองนกหนอนครับอ๋อหนอนหนอนแมวค่ะหมาแมวค่ะโอเคบิลลี่อ่ะโอเคทีนี้วันนี้เนี่ยเพื่อความยุติธรรมคุณครูเนี่ยจะจับฉลากนะเป็นไพ่เป็นการ์ดเป็นการ์ดสัตว์นะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคุณครูก็ไม่รู้นะว่าในนี้มีอะไรแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะวาดได้อะไรกันนะเด็กๆว่าเราจะวาดได้อะไรกันเอ่ยหนูว่าน่าจะได้แมวค่ะนั่นน่ะสิคุณครูกลัวเหมือนกันแต่คุณครูอยากได้คางคกนะนกยูงไทยครับจริงอยากได้งูจิ้งจกงูหมาทีนี้คุณครูจะสุ่มนะทุกคนบอกว่าหยุดนะทุกคนบอกว่าหยุดนะหยุดเอาใหม่1 2 3บอกเร็วหยุดหยุดแล้วนะอันนี้นะขอให้ได้น้องเหมียวอันนี้นะให้น้องค่ะเราได้เป็นนกอะไรเอ่ยนกยางกรอกว่าไม่เป็นเด็กๆเคยเห็นกันไม่เอ่ยเคยเห็นในนาค่ะเคยเห็นในนาไม่เคยเห็นเลยดีมากเลยเรามาเริ่มต้นกันเหมือนกันนะเรามาเริ่มต้นวาดกันจากนกยางกรอกกันดีกว่าเนาะมันยากมากแน่เลยอ่ะเด็กๆไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวใครที่อยากวาดอย่างอื่นเนี่ยถ้าเรามีเวลาเหลือเดี๋ยวเราจะมาวาดกันนะโอเคไหมครับทีนี้เด็กๆได้กระดาษแบบนี้กันมาใช่ไหมครับได้ค่ะปึกนึงเลยค่ะปึกนึงเลยใช่ไหมครับที่บ้านสะสมเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าชอบวาดรูปธรรมชาติได้อ่ะทีนี้ขั้นตอนแรก
เราจะเริ่มจากเปิดสมุดออกมาอะไรนะใครพูดอะไรเปิดสมุดออกมาเปิดสมุดออกมาก่อนเปิดสมุดออกมาคุณครูเอาออกมาแล้วคุณครูออกมาแล้วนะครับฉีกออกมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณครูเอาออกมาเลยคุณครูจะเริ่มจากวาดร่างเส้นนะเด็กๆร่างเส้นจะร่างเส้นบางหรือจะร่างเส้นเข้มก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราจะตัดด้วยปากกาเปอร์มาเนนต์นะครับโอเคทุกคนพร้อมนะทุกคนอยู่ในโพสิชันนี้นะส่งสัญญาณให้ครูรู้ด้วยพร้อมพร้อมค่ะโอเคทุกคนพร้อมอันดับแรกนะคุณครูเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจากเราร่างแกนของตัวมันก่อนเห็นไหมว่านกกระยางเนี่ยแกนมันเป็นยังไงครับแกนมันเฉียงใช่ไหมเอ่ยนกยางกรอกค่ะนกยางกรอกนกยางกรอกมันเฉียงใช่ไหมเอ่ยมันยางกรอกยางกรอกมันเฉียงมันเฉียงใช่ไหมเราจะเริ่มจากแกนมันก่อนนะเด็กๆคุณครูทำอย่างนี้นะครูทำเส้นบางๆอย่างนี้ไม่เอ่ยบางเกินเดี๋ยวคุณครูจะทำเส้นเข้มให้ครับเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วค่ะเก่งมากเด็กๆบอกนะไม่เห็นอะไรบอกคุณครูนะแล้วคุณครูก็คุณครูวาดมาถึงนี้นะเด็กๆทีนี้คุณครูทำเป็นรูปทรงกระบอกนะคุณครูทำเป็นทรงวงรีไม่ใช่ทรงกระบอกทรงวงรีอย่างนี้ตามทันกันไม่เอ่ยคุณครูรอเนาะไม่ต้องรีบนะแป๊บนึงนะคะได้เลยได้เลยครับได้เลยได้เลยได้เลยนกเลยไม่ใช่นกเลยค่ะแต่เย็นๆนะเด็กๆไม่ต้องรีบนะเด็กๆไม่ต้องรีบมันเกินไปไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับให้เหลือแกนให้คุณครูตรงนี้นิดนึงเนาะถ้าใครตรงนี้วาดเต็มไปแล้วก็เติมให้คุณครูออกมาหน่อยเนาะให้เกะตรงนี้เราจะไว้เป็นคอกับหัวของเขาใช่ไหมครับทีนี้คุณครูก็จะวาดหัวโดยวาดกลมๆออกมาอย่างนี้เนาะได้กันเนาะเนาะไม่ยากเลยเห็นไหมเอ่ยน่าจะตามทันกันอยู่นะน่าจะตามทันกันอยู่ทีนี้คุณครูก็จะวาดเส้นตรงตรงนี้นะตรงกึ่งกลางของวงกลมเมื่อกี้นะคุณครูวาดเส้นอย่างนี้เนาะทันกันเนาะโอเคจากนั้นคุณครูจะวาดปากบนเขานะคุณครูทำอย่างนี้คุณครูเติมมาเป็นสามเหลี่ยมทั้งบนแล้วก็ด้านล่างเนาะเห็นไหมโอเคทีนี้คุณครูเติมลูกกระตาตรงนี้นะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยใครไม่ทันเนี่ยบอกคุณครูนะทันกันนะครับโอเคทีนี้คุณครูก็จะเติม
ตรงคอเห็นไหมเอ่ยคุณครูเติมอกให้เขาหน่อยนึงนี่คุณครูเติมอย่างนี้นะเด็กเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วยังเอ่ยได้ค่ะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆนะแล้วคุณครูก็เชื่อมตรงนี้ต่อมาคุณครูจะเติมขานะครับขามันอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมคุณครูทำอย่างนี้เด็กๆทำตามเนาะในรูปคุณครูไม่เห็นเท้าเนาะเดี๋ยวคุณครูก็ปล่อยไว้เนาะคุณครูปล่อยไว้ตรงเท้าเนาะคุณครูก็จะบันทึกเท่าที่คุณครูเห็นนะอันนี้โอเคพอได้แล้วค่ะเริ่มเป็นนกแล้ว เด็กๆคนอื่นๆนะใครที่ไม่ทันนะบอกคุณครูนะยกมือได้เลยนะตอนนี้เรามีปากเรามีตาเรามีอกเรามีปีกแล้วเรามีขาแล้วด้วยโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะลบยางลบเนาะส่วนเส้นแกนนะเดี๋ยวคุณครูจะลงส่วนอื่นให้เด็กๆเห็นนะระหว่างที่เพื่อนๆรอเนาะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะลบส่วนที่คุณครูไม่เอาออกนะอันนี้คุณครูลบแล้วนะก็จะได้แบบนี้เนาะได้กันแล้วเนาะทีนี้คุณครูจะลงเติมรายละเอียดเนาะตรงช่วงตาเขาเนี่ยก็จะมีเหมือนแถบคาดเป็นหน้ากากใช่ไหมครับจะเป็นสีเหลืองๆเนาะเด็กๆลองทำดูเด็กๆลองทำดูแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะเติมปีกให้นะอันนี้คุณครูก็วาดไว้นะว่าให้มันรู้สึกว่าเป็นขนที่เป็นลายของเขาเนาะครับเห็นไหมเอ่ยว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นลายๆตรงนี้เนาะเด็กๆเห็นไหมแล้วก็คุณครูก็จุดตาไว้ครูเติมปากยาวหน่อยปากมันต้องยาวอีกใช่ไหมครับโอเคเนาะตรงนี้ก็เป็นขนใช่ไหมเป็นขนของเขาตรงขาก็มีขนตรงนี้เล็กน้อยแล้วก็ตรงนี้ถึงจะเป็นหนังใช่ไหมครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้รูปทรงไม่ยากมากเนาะตามกันทันไม่เอ่ยระหว่างนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะวาดเป็นใบหญ้าเนาะให้อยู่กับพื้นที่ที่เขาอยู่เนาะเขาอยู่บนทุ่งหญ้าหรือในนาใช่ไหมครับคุณครูก็วาดหญ้า
เป็นแบ็คกราวด์เนาะด้านหลังเด็กๆก็วาดได้เลยนะโอเคอ่ะคุณครูเดี๋ยวคุณครูรอๆกันก่อนเนาะให้เวลาตรงนี้กับเด็กๆให้ได้ทำตามกันก่อนสักอีกสัก 2-3 นาทีนะโอเคใครไม่ทันบ้างเอ่ยเนาะทันกันนะเนาะไหนใครล้างเสร็จแล้วไหนช่วยให้คุณครูดูหน่อยโอเคอ้าวสวยมากเลยโอ้โหเก่งมากอ่าคุณครูดูไปทีละคนกันอยู่เนาะเห็นไหมอ่าโอเคเก่งเนาะเห็นไหมครับมันเริ่มสัมพันธ์กันแล้วใช่ไหมครับระหว่างสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราทำลงไปอ่าเก่งมากน่ารักมากเลยเก่งมากโอเคเลยเด็กๆทุกคนเก่งมากโหเนาะแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปเห็นไหมคุณครูก็มีสไตล์ของคุณครูเราก็มีสไตล์ของเราเองถูกไหมครับเด็กๆเนาะตะกี้หลุดโอเคครับเก่งมากเยี่ยมเก่งมากเนาะโอเคทีนี้ถึงเห็นไหมครับว่าถึงจะเป็นสัตว์ที่เราไม่คุ้นชินหรือบางคนเนี่ยไม่เห็นขึ้นมาเลยเนาะโอเคเก่งมากครับเราก็จะเริ่มค่อยๆที่จะมองฟอร์มมันออกแล้วเนาะมองรูปร่างมันออกแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดเส้นแล้วก็ลงสีกันเนาะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะตัดเส้นเนาะว่าเส้นไหนที่คุณครูเอาบ้างเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มจากปากก่อนนะครับเด็กๆเห็นกันไหมเอ่ยหมุนได้นะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูหมุนให้เด็กๆเห็นชัดๆเนาะเพราะว่าถ้าแบบนี้เด็กๆจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะมองเดี๋ยวคุณครูจะเอียงให้ดูเนาะจะเริ่มตัดเส้นก่อนนะเด็กๆหมุนตามที่ถนัดได้เลยนะไม่เป็นไรคุณครูก็จะตัดเส้นเห็นไหมครับคุณครูก็จะตัดเส้นเนาะเด็กๆก็ตัดเส้นตามของตัวเองได้เลยนะครับคุณครูจะตัดรอบนอกก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณครูค่อยมาเติมลายหรือรายละเอียดเนาะมันจะเห็นชัดไม่มากเนาะเพราะว่าคุณครูลงเข้มให้เด็กๆดูเนาะโอเคแต่ว่าของเด็กๆที่ร่างอ่อนๆก็จะเห็นชัดว่าเราได้ตัดเส้นลงไปแล้ววิธีการนี้เนี่ยจริงๆถ้าเด็กๆวาดด้วยปากกาเลยก็ได้แล้วก็ลงสีเนาะแต่ว่าปากกานั้นเนี่ยจะต้องเป็นปากกาอะไรครับเป็นปากกากันน้ำหรือเราเรียกว่าเปอร์มาเนนต์นั่นเองเนาะโอเคถ้าไม่กันน้ำนี่คือซวยใช่ไหมคะไม่กันน้ำมันก็จะได้อีกเอฟเฟกต์นึงครับเด็กๆมันก็จะได้เอฟเฟกต์ที่เป็นแพร่นะมันจะได้เอฟเฟกต์ที่เป็นแพร่ระหว่างนี้เดี๋ยวคุณครูก็ตัดเส้นของคุณครูนะเด็กๆก็ตัดเส้นเด็กของเด็กๆไปนะโอเ
เงียบสงัดคุณครูก็เกรงอยู่เหมือนกันนะครับ คุณครูก็กลัวว่าเดี๋ยวจะว่าสู้เด็กๆไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเนาะเรามาวาดกันสนุกๆ นะเด็กๆเราเริ่มจากการที่ทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบแล้วก็ความสนุกเนาะไม่ต้องเกรงนะคุณครูบอกขอทำเลยค่ะทำหน่อยครูใช้ปากกาพอมาเน้นหัวเท่าไหร่อะคะเราใช้0.5หนาแล้วครูมากเลยค่ะอ๋อคุณครูใช้หัวเล็กครับแต่ว่าเด็กๆใช้หัวใหญ่ได้ไม่เป็นไรจะใช้หัวเท่าไหร่ก็ได้เลยเนาะเดี๋ยวคุณครูจะลบเส้นนะเดี๋ยวคุณครูจะลงตัวของหญ้าก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะลบเส้นซึ่งหญ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยก็สำคัญเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่านกตัวนี้เนี่ยอยู่ริมหาดหรือว่าอยู่ในทุ่งนาหรือว่าอยู่ริมผาใช่ไหมครับมันก็จะระบุได้ว่าตัวของเขาเนี่ยมีแฮบิแทตเป็นยังไงทีนี้คุณครูจะลบเส้นออกแล้วนะครูจะได้แบบนี้เห็นไหมครับนี่คุณครูก็จะมาค่อยๆมาลงขนว่าตรงนี้ขนเขาเป็นยังไงเนาะตรงนี้ขนเขาเป็นลายคุณครูก็ทำอย่างนี้เราบันทึกเพื่อที่จะระบุรายละเอียดสำคัญของเขาเนาะเพราะว่าถ้าเราไประบุในพื้นที่จริงเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีเวลาให้เราขนาดนี้ใช่ไหมครับเราก็จะสเก็ตเฉพาะส่วนที่สำคัญไว้เนาะนี่คุณครูได้แล้วคุณครูได้แล้วเด็กๆ เป็นยังไงบ้างได้อยู่ค่ะนี่เก่งมากได้โอเคลบดินสอกันหรือยังเก่งมากเยี่ยมเด้อไหนใช่มันเป็นตัวลีใช่ไหมครับนกยางกรอกแล้วปากมันก็ต้องแหลมแล้วมันก็ต้องมีขาที่ยาวเนาะถูกต้องโอเคเด็กๆตัดเส้นแล้วเนาะเห็นหญ้าข้างหลังเนี่ยหญ้าแบบใบใหญ่มากได้หญ้าใบใหญ่แค่ไหนก็ได้เลยครับก็มันก็จะดูคือที่คุณครูให้เห็นว่ามันมีหญ้าเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นเทียบสเกลกับตัวนกจริงๆด้วยเนาะโอเคบิลลี่เติมหญ้าด้วยโอเคไหมครับโอเคมีใครมีไหนเอ่ยโอเคเก่งมากทีนี้ลบดินสอให้สะอาดนะครับเด็กๆทีนี้ระหว่างใครลบดินสอสะอาดแล้วตัดเส้นเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาเริ่มผสมสีกันเลยนะเมื่อกี้เราเห็นที่เราผสมสีกันไปเนี่ยเอามาแนบสีไว้ดูนะแล้วเราดูซิว่าตัวของนกยางกรอกเนี่ยเป็นสีอะไรมันเป็นสีน้ำตาลแค่ไหนเป็นนะคะดูขอห้องน้ำก่อนนะคะได้เลยครับได้เลยหนูนกยางกรอกเป็นเลข9ค่ะมีเห็นเป็นเลข9ทีนี้วิธีการลงสีเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมครับโดยปกติที่จะให้ระบายได้ง่ายเนี่ยก็จะเริ่มจากระบายแบบสีอ่อนแล้วไปสีเข้มเนาะเด็กๆคุณครูเติมน้ำมาก่อนเนาะอ
โอเคเด็กๆตามทันนะครูเติมน้ำเข้าไปในนี้นะแล้วคุณครูก็ผสมสีน้ำตาลอ่อนเข้าไปนิดเดียวเห็นไหมเอ่ยเพราะคุณครูเห็นสีแรกของสีน้ำตาลอ่อนนะคุณครูระบายไปทั้งตัวเลยคุณครูระบายไปทั้งตัวเลยเห็นไหมเอ่ยคุณครูระบายไปทั้งตัวเลยคุณระบายไปทั้งตัวเลยนะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะเห็นไหมเอ่ยนี่คุณระบายไปเต็มตัวมาเลยโอเคระหว่างที่มันหมาดอยู่คุณครูล้างผู้กันแล้วซับเนาะเรายังใช้ผู้กันอันใหญ่อยู่เนาะซับเสร็จปุ๊บคุณครูก็จะลงสีที่เข้มขึ้นเป็นสีที่7จำได้ไหมเอ่ยสีที่7เนาะก็คือคุณครูเอาสีที่5ผสมกับสีที่9เพื่อให้ได้สีที่7แล้วระหว่างตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยที่กระดาษของเราเนี่ยก็ยังหมาดอยู่ใช่ไหมครับมันจะไม่แห้งสนิทคุณครูส่วนที่เข้มตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นบริเวณปีกนะเดี๋ยวคุณครูจะลงให้ดูนี่ครูจะลงให้ดูเป็นปีกมันถ้าเด็กๆอยากให้เข้มอีกก็ผสมเนื้อสีเข้าไปได้อีกเลยนะผสมเอาสีที่7กับ9นะสีที่5กับ9นะเราก็จะได้สีที่7คุณครูผสมสีเข้มขึ้นมาอีกแล้วคุณครูก็เอามาลงตรงปีกมันแบบนี้นี่คุณครูทำแบบนี้เห็นไหมครับสีพอมันยังไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นเปียกบนเปียกเห็นไหมคุณครูก็ทำให้เหมือนเป็นขนที่พลิ้วๆฟูๆของนกมาเลยแล้วตรงลายใช่ไหมครับตรงหัวมันคุณครูก็ค่อยๆแต้มตามทันกันไหมเอ่ยเห็นไหมว่าสีมันกำลังแพร่เข้าไปใช่ไหมครับในส่วนที่มันยังไม่แห้งส่วนที่แห้งแล้วสีมันก็จะคมขึ้นโอเคทีนี้คุณครูเสร็จแล้วนะในส่วนของตัวของตัวมันทีนี้คุณครูจะมาลงสีของปากนะครับกับสีของหน้ามันเป็นสีอะไรเอ่ยเด็กๆเห็นไหมสีเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองผสมกับสีเขียวเล็กน้อยนี่คุณครูเอาสีเหลืองสีเหลืองเห็นไหมครับเนาะผสมกับสีเขียวนิดนึงเราก็จะได้เป็นสีอะไรนี่เป็นสีเขียวอ่อนเห็นไหมคุณครูคุณครูเอาสีเหลืองก่อนนะเมื่อกี้คุณครูผสมสีเขียวอ่อนแล้วใช่ไหมแล้วคุณครูก็ผสมสีเหลือง2สีเนาะคุณครูเอาสีเหลืองผสมทาที่ปากเขาก่อนเลยทาที่ปากตรงขอบตรงอะไรเอ่ยตรงช่วงที่มันประกบกันเนาะแล้วก็ตรงช่วงที่เป็นสีของนี่ตรงตามันใช่ไหมตรงแถวหน้าผากมัน
แล้วก็ตาด้วยนี่คุณครูทำแบบนี้นี่เด็กๆเห็นไหมเอ่ยทีนี้ระหว่างนี้คุณครูหยอดสีเขียวเข้าไปในสีเหลืองเมื่อกี้เนาะนิดนึงเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมให้มันได้เป็นสีเขียวอ่อนนิดนึงนะแล้วคุณครูก็เอามาแต้มตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวดูนะคุณครูเอามาแต้มตรงนี้เล็กน้อยคุณครูเอามาแต้มตรงมุมปากเขาเล็กน้อยนะแล้วคุณครูก็ล้างผู้กันระหว่างนี้ระหว่างที่เรารอตรงนี้แห้งใช่ไหมสีเขียวเมื่อกี้เด็กๆเอาไประบายอะไรต่อดีเอาไประบายหญ้าถูกไหมครับนี่สีเขียวเมื่อกี้คุณครูก็เอาไประบายหญ้าด้านหลังเลยนี่คุณครูระบายไปเลยนี่คุณครูก็แต้มไปเลยเห็นไหมครับฟรีสไตล์ไปเลยตรงนี้ออกมานะข้างนอกก็ได้นะเด็กเห็นไหมว่าที่เราไม่ได้ตัดเส้นอ่ะคุณครูก็เอาสีออกมาเห็นไหมครับแต้มให้มันเป็นระยะไปต่อมาตรงขาเราใช่ไหมเมื่อกี้มันจะออกเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมครับขาของมันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะคุณครูก็สีเหลืองผสมลงไปนี่คุณครูระบายมันก็จะติดเขียวนิดนึงแบบนี้โอเคทีนี้คุณครูก็รอทุกคนทำตามกันดูก่อนตอนนี้เรามีปากแล้วขอบปากมุมปากสีเหลืองตาสีเหลืองตัวสีที่7ใช่ไหมปากสีที่1ขาสีที่12แล้วตอนนี้ปากบนของเขาจะเป็นสีแดงนิดนึงใช่ไหมครับคุณครูเอาสีแดงแบบเบอร์11มาเลยหรือใกล้เคียงก็ได้นะเด็กเอาสีแดงเลยก็ได้เห็นไหมคุณครูผสมกับสีเหลืองกับสีที่มีในจานเลยนี่คุณครูเอาสีมาผสมแบบนี้แล้วคุณครูก็เอามาเติมปากตรงนี้นี่คุณครูเติมปากนิดนึงเสร็จปุ๊บทีนี้คุณครูเอาสีของตัวที่เหลือสีของตัวที่เหลือที่มันกำลังแห้งเนี่ยคุณครูไม่ได้ผสมน้ำเยอะเลยคุณครูผสมให้มันกำลังแห้งๆคุณครูก็เติมไปลงไปที่ปากมันโอเคเด็กๆทันกันไหมทีนี้พอเราสังเกตว่าเราเว้นไว้ที่ปากให้แห้งใช่ไหมสีน้ำตาลเราเมื่อกี้เลยที่เข้มๆนะเราตอนนี้ตรงตัวเราแห้งแล้วใช่ไหมครับเราก็ครูพี่เมฆก็เอามาเติมลายที่เป็นตัวของขนเขาเนาะนี่คุณครูขีดแค่นี้เลยใช้ปลายผู้กันขีดเห็นไหมตอนนี้ก็จะเหมือนลงรายละเอียดเขาให้ดูเป็นขนใช่ไหมครับแบบนี้แล้วเราก็รอให้ข้างบนแห้งนิดนึงคุณครูเติมสีที่หน้าผากเขาเข้มอีกนิดนึงเนาะแล้วก็เติมลายที่เราแต้มไว้เมื่อกี้ให้เข้มขึ้นด้วยเพราะมันเป็นลักษณะสำคัญของนกยางกรอกใช่ไหมครับอ
โอเคขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายปลายปากของเขาจะต้องเป็นสีที่เข้มใช่ไหมคุณครูเอาสีที่5ผสมกับสีที่9เพื่อให้ได้สีที่7เนาะแล้วผสมเข้มๆเลยนี่ผสมเข้มๆเลยแล้วคุณครูก็เติมที่ปลายปากของเขานี่คุณครูเติมที่ปลายปากนี่เห็นกันไหมเห็นกันไหมครูก็เติมส่วนที่คุณครูเห็นว่าเข้มอีกเนาะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทีนี้คุณครูก็จะเติมสีหญ้าเข้าไปอีกคุณครูรู้สึกว่ามันยังอยากให้เขียวกว่านี้คุณครูก็เติมหญ้าเข้าไปอีกอันนี้คุณครูก็จะเสร็จแล้วนะเด็กๆจะเสร็จกันหรือยังเอ่ยคุณครูจะเสร็จแล้วนะและไหนคุณครูอยากเห็นจังเลยหนูเละนิดนึงอะพอดีว่าหนูใส่สีน้ำตาลแล้วมันแฉะไปอะค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกเละเอ่ยโอ้โหสีสดสวยมากเลยเก่งมากเก่งมากไหนชูชูชูไหนคุณครูขอดูแต่ละคนหน่อยจะชูครูให้ดูโอเคว้าวว้าวอย่าลืมเติมตาให้มันค่ะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเห็นไหมเห็นไหมชุบน้ำให้นิดนึงเลยเป็นแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเราเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีลายมันมีตาสีอะไรมันมีปากสีอะไรโอเคว้าวอย่าตื้มอย่าลืมเติมใบละไม้นะคะอย่าลืมเติมใบไม้นะผมทำของผมนะแต่มันกลายเป็นเป็ดไหนเขาไหนเป็ดไหนเป็ดของกลับกลายเป็นเป็ดไม่เป็นไม่เป็นก็ยังเป็นนกอยู่นะใช่แต่มันยังเป็นนกอยู่ถูกต้องถูกต้องเติมลายครับน้องบิลลี่เติมลายตรงคอให้มันเนาะโอเคลายตรงคอโอเคของหนูเละมากเลยอ่ะไหนเอ้ยเดี๋ยวสุดๆไปเลยครูค้างอีกแล้วอ่ะคุณครูคะรอสักครู่ครูหายไปไหนอีกมีคนบอกว่ารอสักครู่เพราะว่าคุณครูเขาค่ะครูเข้าห้องน้ำหรือเปล่าอาจจะค้างครูค้างหลุดหรือเปล่าค้างหนักแล้วครูไปดูเป็ดฮัลโหลครูไปดูเป็ดนี่เดี๋ยวคุณครูมานะคะครูไปไหนเอ่ยคุณครูไปไหนอ่ะครูมาแล้วครูมาแล้วคุณครูไปตามนกมาเมื่อกี้ฮะนกเจอนะไปตามนกแถวไหนครูไปดูเป็ดคุณครูมาแล้วนี่คุณครูเสร็จแล้วเหมือนกันแย่มากเลยสำหรับหนู2รอบเลยค่ะวันนี้3รอบไม่ใช่หรอคะพี่คุณครูวาดนกไงครับนกมันบินคุณครูครับอันนี้ของมินนี่ครับอันนี้ของมินนี่โอเคอันนี้คุณครูอวดของคุณครูบ้างโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอดูของเด็กๆมาไหนนี่เขาบินวี่อีกคนไหนบิลลี่อีกคนโอเคโอเคบิลลี่อีกคนไหนเอ่ยไหนเอ่ยของหนูเละตุ้มเป๊ะแบบไร้ที่ติเห็นไหมใครๆก็ปั้นเล็กตุ้มเป๊ะโอ๊ยเขาไม่เห็นเป็นของหนูดีโอเคเห็นแล้วของไหนของใครหาหนูมันเละเก่งมาก1
ปายค่ะของสปายเห็นแล้วของของไอติมของไอติมมาแล้วค่อนข้างเละนิดโอเคค่ะของหนูยิ่งกว่าเละด้วยนะเด็กๆทุกคนเด็กๆทุกคนเขียนไว้ตรงที่มุมขวามือเราเด็กๆเขียนไว้ที่มุมขวามือของเรานะว่าเขียนว่านกยางกรอกนะเขียนไว้กับปากกาเลยปากกาของเราเอานกยางกรอกกินเดี๋ยวดูดิเขาเขียนอะไรนกยางกรอกยางเหรอไม่รู้นี่นกยางกรอกเขียนอย่างนี้ครับมันเขียนเป็นบอลเฮอรอนนะครับเลยนะคะไม่เห็นตัวอักษรเลยนี่ครับเด็กๆเขียนตามนี้เลย P O N D H E R O N yes correct ทีนี้คุณครูก็วิชาค่ะคุณครูเขียนชื่อของคุณครูด้วยนะแล้วก็วันที่ด้วยเด็กๆอย่าลืมเขียนนะชื่อ N O O D E Eวันนี้วันที่19ใช่ไหมคะใช่ค่ะ20แล้ว20ป่ะ19ก่อนครับ19ก่อน19เหรออ้าวเขียนผิดนี่หว่าอ้าวลบ1ไปครับลบ1 61อะไรเรา63โอ๊ย บิลลี่ไม่เป็นไรฮะนี่คุณครูเขียนเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ของคุณครูก็คือเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆใครมีอะไรจะถามไม่เอ่ยเดี๋ยวเรารอแห้งนะอันนี้เซ็นเลยเซ็นเรียบร้อยค่ะหนูมีคำถามค่ะครับมีคำถามว่าอาทิตย์ต่อไปเป็นพับกระดาษใช่ไหมคะเป็นสำรวจธรรมชาติครับพับกระดาษไปแล้วครับอ้าวพับกระดาษไปแล้วเตรียมภาษาเตรียมไว้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเราลองย้อนกลับไปดูวิดีโอดูเนาะค่ะหนูว่าต้องมีเรียนต่อแน่ๆเลยสำหรับหนูโอเคอ่ะทีนี้ไหนมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมเอ่ยบิลลี่ค่ะไหนบิลลี่ว่าอะไรครับอ่ะคุณไม่ได้ยินโอเคอยากจะรู้ว่าก่อนอันนี้มันมีอะไรยังไงนะครับก่อนอันไหนนะครับบินโอเคงั้นเอาอย่างนี้เด็กๆทุกคนตอนนี้เราก็ทุกคนก็ได้รูปกันมาแล้วเนาะอ่ะชูโอเคให้มันแห้งๆเนาะโอเคทุกคนโอเคให้นกบินหน่อยให้นกบินหน่อยโอเคเล็กแต่นกบินหน่อยโอเคบินเล็กบางคนไม่มีแรงแล้วนะครับโอเคโอเคก็ปรบมือให้ตัวเองกันทุกคนเลยปรบมือเร็วดีมากมีสมาธิดีมากอย่าลืมเนาะอันที่หนึ่งหัวใจของการบันทึกธรรมชาติคืออะไรครับอันที่หนึ่งคือเราต้องรู้ว่าเราจะวาดเพื่ออะไรอันที่สองเราต้องใช้สีและเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เราจะใช้เนาะอันที่สามคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของแบบอย่างเช่นวันนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของนกยางกรอกก่อนว่าเป็นยังไงสามอย่างนี้ก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยทำงานหรือว่าจะทำเรื่องของเกี่ยวกับการบันทึกธรรมชาติแล้วก็การวาดรูปเนี่ยได้ดีขึ้นเนาะยังไงก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพเนาะในช่วงนี้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มาเจอกันอีกหากวันนี้ครูครับครับก็คือก่อนอันนี้คืออะไรวะก่อนอันนี้ ทับดอกไม้ครับไหนใครยกมือเอ่ยถามว่าอะไรครับน้องสิงอันนี้สิงวาดผิดด้านเป็นอะไรไหมครับ
อ๋อไม่เป็นอะไรครับเพราะว่ากระดาษนี้มันใช้ได้ทั้งสองด้านเลยครับโอเคครับครับกระดาษนี้ใช้ได้ทั้งสองด้านเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูสรุปกิจกรรมเนาะว่าหลังจากนี้เนาะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยถ่ายรูปผลงานเนาะแล้วก็โพสต์ลงไปใน Facebook นะครับแล้วก็ติด #NatureClassroom มูลนิธิสืบนะคะเสถียรแล้วก็แฮชแท็กว่าลูกกับคุณครูเมฆนะครับโอเคไหมค่ะโอเคหมดเวลาวันที่25นี้นะวันนี้แห้งแล้วตอนนี้โพสต์ได้เลยเนาะเราโพสต์แล้วก็แฮชแท็กเลยนกใครยังบินมาไม่ถึงที่สืบนะเดี๋ยวคุณครูตามไปโอเคไหมค่ะ ก็อยากให้มีชีวิตจริงๆกัน มันก็มีชีวิตแล้วไงตอนนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนมากเลยนะที่ตั้งใจกันวาดรูปแล้วก็ทำให้วันนี้คุณครูมีความสุขมากๆเลยขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับยังไงก็ผมอภิสิทธิ์นะครับนพจุลคุณครูเมฆนะครับแล้วก็เนเจอร์เพียรเรือนแล้วก็รวมไปถึงห้องเรียนธรรมชาติเนเจอร์คลาสรูมของสืบนะครับเสถียรนะครับขออนุญาตจบวิชาในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับเด็กๆบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเย้วู้ฮู้โอเคเลยยกข้ามมาอีกทีนั่นแหละจะได้สองไอ้ยื่นมาข้างหน้าหน่อยหันมาขยับมาให้หน่อยไม่ใช่ขยับแต่ขยับไปรูปขยับไปรูปมาทั้งนี่เองค่ะคืนคืนนิดเดียวมากลับมาให้หน่อยยกขึ้นมานิดนึง